สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเปิดฝาถังน้ำมัน PCX สำหรับใครที่เปิดฝาถังน้ำมันยากๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีจะมาแนะนำนะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีครับปัญหาหลักของ PCX เลยสำหรับการเปิดฝาถังน้ำมันเนี่ยพอเราซื้อมาเนี่ยใช้งานได้ไปประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยจะเริ่มแล้วเริ่มติดแล้วเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำครับวันนี้มีอยู่2วิธีอันนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดให้ดูก่อนนะว่าของผมนี่ปิดเปิดง่ายนะอันนี้คือผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะของผมนี่เปิดง่ายมากหลังจากแก้ไขแล้วนะวิธีแรกครับมาดูเลยนี่ครับโซเน็ตวิธีนี้แหละครับง่ายสุดแล้วโซเน็ตเลยครับฉีดไปเลยตรงที่ตัวเดือยด้านบนแล้วก็ด้านล่างจุดที่ผมชี้นี่ตรงนี้คือจุดที่1ฉีดไปเลยครับต่อมาครับจุดที่2ก็อยู่ด้านล่างตรงเดือยครับเดือยเนี่ยเดือยตรงที่ผมชี้ตัวนี้เลยครับฉีดเข้าไปเลยปัญหาหลักก็คือใช้งานไปสักพักเนี่ยมันจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรไปจับพวกตรงเดือยมันอะทำให้มันฝืดโซเน็ตฉีดเข้าไปก็เหมือนช่วยได้ล้างค่าฝุ่นได้ด้วยประมาณนี้ครับฉีดลงไปแล้วเรียบร้อยไม่ต้องฉีดเยอะครับพอประมาณนี่ครับตรงตัวเดือยตรงตัวล็อกมันอะเดือยล็อกอยู่ด้านล่างแล้วก็ตัวบนที่อยู่ตรงฝาตัวนี้ประมาณนี้ไม่ต้องฉีดเยอะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดให้ดูนะลื่นๆเลยครับคันนี้ทีเดียวครับทีเดียวเปิดเลยครั้งเดียวก็เปิดเลยนะง่ายขึ้นเยอะเลยคันนี้วิธีนี้คือง่ายสุดแล้วครับสำหรับใครใช้วิธีนี้แล้วยังไม่ได้ผลนะผมมีวิธีที่2ครับนี่ครับเดี๋ยวลองปิดเปิดให้ดูก่อนง่ายนะอันนี้คือฉีดโซเน็ตไปแล้วนะวิธีแรกวิธีที่2ก็นี่ครับเปิดฝามาแบบผมแบบนี้แล้วก็เอามือเนี่ยดันลงไปดันพอประมาณนะไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวอุปกรณ์ภายในอาจจะหักได้วิธีนี้ก็เสี่ยงอยู่นิดนึงตรงนี้เราเอามือครับดันลงไปสักประมาณ 3-4 ครั้ง1 2 3 4ประมาณนี้ครับไม่ต้องแรงมากครับเดี๋ยวตัวด้านในมันจะหักวิธีนี้ก็เสี่ยงครับแต่ไม่แนะนำประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดให้ดูครั้งเดียวครับปั๊บเด้งเลยครับเนี่ยเด้งดีมากแต่ผมแนะนำวิธีแรกก่อนนะถ้าวิธีแรกยังไม่ได้ผลก็ให้เราใช้วิธีที่2เนี่ยให้เอามือเนี่ยดันฝาถังลงไปสัก 3-4 ครั้งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ